อาจารย์ปันที่สักคิ้วโงเฮงภูเก็ตอาจารย์ปันเนาะที่หัทวี่เหไลงฟชี์วิตภพนามเดี๋ยวอ๋อโงปันโอเคโอเคได้เจได้อได้เจอมาแล้วฮะมาแล้ว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 พอดีเพจเยอะเหลือเกินค่ะอาจารย์ได้ครับไม่เป็นไรนี่มาแล้ว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 ผมแชร์ไปที่เพจผมแชร์ไปที่เฟซไปไปละสวัสดีนะคะใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะสวัสจด๊ีะนะคะสวัสดีทุกท่านครับมาแล้วเดี๋ยวนะขอเวลาแชร์เอนาิดเลยนครึับงเอาเลยทักทายทุกท่านนะครับสวัสดีนะคะเดี๋ยวนะปันขอแชสร์วอัีสกนดีิดทุกนท่ึานงได้เลยครับมาแล้วทักทายทุกท่านนะครับเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์ปันกำลังแชร์โซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่นะครับรอสักแป๊บหนึ่งมาแล้วชัดเจนมากโอเคใครเข้ามาฝากแชร์ด้วยนะคะก่อนอื่นสวัสดคีรัสบินแสหมิงก่อนค่ะสวัสครดีับคส่ะวัสดีครับอาจารย์ปันสวัสดีครับสวัสดีนะคะวันนีส้วัรสู้ดสีึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะได้รับเกียรติจากสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยอย่างเงี้ยต้องบอกว่าโอ้ให้มันอยิ๋่งอใหญ่นิดนึขงอบคุณครับเช่นกันเช่นกันนะครับดีใจนะครับก็อย่างนั้นก็ต้องเคาะระฆังเพื่อความดีใจหนึ่งครั้งนะครับดีใจที่วันนี้เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของโหงวเฮงกับอาจารย์ปันนะครับตอนนี้ปันจะเปิดหลายอันแล้วก็เสียงจะตีกันเดี๋ยวปันต้องปิดก่อนเนาะสินแสได้ครับได้ยินเสียงปันไหมคะตอนนี้โอ้ชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วเอ๊ะทำไมชัดเสแจียง๋วเลเสียยงคืออ๋อโอเคได้นะคะตอนนี้ใครที่เข้ามาทักทายนิดนึงนะคะแล้วก็แจ้งนิดนึงว่าได้ยินเสียงชัดชัดดีไหมนะคะฝั่งของอาจาครยั์บแล้วก็ฝั่งของสินแสนะคะครับฝากแชร์ไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนๆกันซักสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะใครที่เข้ามานะวันนี้แบบรับรองว่าเราจะได้รู้เรื่องของโหงวเฮงแบบถึงพริกถึงขิงนะจ๊ะอาจารย์ปันสวยสง่าถึอุง้ยขิงด้วยค้างไว้นะนานนิดนึงค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนเอ๊ะเขาพิมพ์ว่าอะไรนะเดี๋ยวอ่านไม่ชัดอาจารย์ปันสวยสง่าอ่านไม่ชัดอ่านอีกรอบเดี๋ยวอาจารย์ปันสวยสง่าหน้าอิจฉาแกล้งอ่านหลายรโออ้บสอิ่ะนแสชงใหญ่ชงใหญ่เลยสวัสดีนะคะสเขวัาสบอดกีว่าทุกลาทย่าเสนือคโรคับร่งขาวเลยนะคะอาจารย์ครับอันนี้ไม่ใช่เสืปอัโคนร่อังนนี้ขไม่ใาช่วปันนะฮะมีความหมายว่า
สวัสดีค่ะอาจารย์หมิงสุดหล่อนี่เอ๊ะเขาพิมพ์ว่าอะไรนะอ่านไม่ชัดนะฮะอาจารย์หมิงสุดหล่อค่ะโอ้เพิ่งอ่านชัดเมื่อกี้อ่านไม่ชัดน่ะอ่านเป็นอะไรคะเอาใครเข้ามาฝากแชร์ก่อนนะคะแกล้งอ่านย้ำไปอย่างนั้นแหละเพราะว่านะครับอ้าวเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะครับเสียงชัดเจนมากอาจารย์หมิงสุดน้องนาวาอาจารย์พันสุดสวยน่ารักทั้งสองท่านเลยนะครับน้องนาวาสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องคนนี้ยังไม่ได้เห็นหน้าใกล้เลยนะแต่รู้เลยว่าหมูเฮงเขาต้องดีเพราะว่าเขาเป็นคนพูดเรื่องจริงค่ะอาจารย์ใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตรงที่เขาบอกว่าอันสุดหล่อสุดสวยเนี่ยเราก็ไม่กล้าปฏิเสธหรอกเพราะว่าหลักฐานมันมัดตัวใช่ไหมใช่เขาพูดเรื่องจริงเขาพูดเรื่องจริงใช่ไหมปะโทน้องนาวานี่แหมขอบคุณมากมากนะครับค่ะสวัสดีนะคะให้หัวใจรวมมาเลยเนาะฝากแชร์ด้วยค่ะฝากแชร์ก่อนเดี๋ยวยอดถึง100แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มคุยกันเรื่องหมูเฮงเลยนะจ๊ะได้เลยอาจารย์จินแสหมิงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสบายดีนะคะเราเพิ่งเจอกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาใช่เราเพิ่งมาไลฟ์สดกันไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็สนุกสนานมากนะฮะอาจารย์หมิงสบายดีนะคะเสียงสบายดีครับสบายดีครับชัดเจนบอกว่าเสียงเหมือนไม่สบายเสียงเหมือนจะไม่สบายผมแก้เก๊กเสียงหล่อไปอย่างนั้นฮะพยายามทำเสียงให้หล่อแต่จริงสบายดีไม่มีอะไรปกตินะครับเอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่แหละชัดเจนมีการเปลี่ยนรูปรอให้ดูหนูเฮงด้วยมันเล็กมากเลยนะคะต้องบอกก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครจะดูหนูเฮงผ่านทางนี้นะมันก็จะเล็กดูยากนิดนึงนะจ๊ะเมื่อวานมีแฟนรายการบอกเมื่อวานดูซินแสหมิงไปค่ะอ๋อสวัสดีครับคุณรัชพงศ์สวัสดีครับค่ะซินฟังซินแสหมิงก็คือฟังได้ทุกวันน่ะซินแสแบบว่ามีเรื่องมาแชร์แล้วดูไลฟ์ซินแสหมิงหรือว่าดูเขาเรียกอะไรอ่ะดูเวลาดูซินแสโพสอะไรเงี้ยคือจะต้องยิ้มอ่ะคือจะต้องขำตลอดอ่ะอืมสินแสแบบเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนแบบมีมุกอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆเลยเยอะมากๆเลยอันนี้นะคะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้สินแสเนี่ยเดาอายุยากมากเพราะว่าจะดูหนุ่มอยู่ตลอดเวลาเลยโอ้โหอารมณ์ดีนี่พูดอย่างนี้มานี่ผมเขินปนดีใจมากเลยขอบคุณมากๆครับอาจารย์ปานที่คนนี้คุณน่ารักจังเขาบอก789 789เป็นเลขที่ว่าเวลาปันไลฟ์ก็จะมีแบบว่า789ขึ้นมาทักทายนะคะโอ้ดีจังเลยครับสวัสดีนะคะสำหรับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะรอหรือเราจะเริ่มเลยดีคะอาจารย์นี่ผ่านแล้วค่ะจริงๆมาตอนนี้มา64ท่านผมว่าเลขสวยนะเลข6เลข4ดาวพุธกับดาวศุกร์จัดไปเลยอาจารย์จัดไปเลย66ละตอนนี้เลขเงินมาแล้วค่ะ60มาเพิ่มไปอีกละโอเคโอเคทำไมอาจารย์อะไรนะทำไมอาจารย์ดูเขินทำไมอาจารย์ดูเขินคุณกับป๊อปบอกทำไมอาจารย์ดูเขินปกติผมดูยังไงเหรอครับเฮ้อพูดมาสิเฮ้อนะครับอ้าวโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องโง่เฮงใบหน้าบอกชะตาชีวิตมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากจริงๆแล้วนะคะในเรื่องของศาสตร์ในการทำนายชีวิตโชคชะตาเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่ามีหลายอย่างมากมันมีทั้งโง่เฮงมันเอาทั้งดวงมันเอาทั้งอะไรขึ้นมามันมีทั้งลายมือมันมีทั้งหลายๆอย่างมากเลยแต่ว่าวิชาที่มันสืบทอดต่อกันมาแล้วมันสามารถที่จะเรียกว่ามันดูได้เลยมันดูได้ง่ายมันสังเกตได้ง่ายที่สุดอ่ะมันก็คือวิชาโง่เฮงนี่แหละบางครั้งเราอยากจะแบบรู้ว่าคนคนนี้เป็นยังไงเราจะไปขอเธอขอวันเดือนปีเกิดมาหน่อยขอเวลาตกฟากมาหน่อยแล้วมันก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่เขาจะรู้บอกว่าเราไปทำของกูป่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเอาหน้ามาเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยมันรู้ได้เลยเราไม่ต้องรู้ลึกขนาดเพราะเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้เป็นสินแสแต่ว่าแค่สองสามสี่ห้าอย่างที่แบบเอามาผนวกกันประกอบกันเนี่ยมันรู้ได้จริงๆเลยถูกไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับถูกต้องอาจารย์ดูโง่เฮงมากี่ปีแล้วคะสินแสคะดูโง่เฮงผมเป็นสินแสมาปีเนี้ยปีที่28
ปีนี้เข้าปีที่28นะครับปีนี้เข้าปีที่28ที่เป็นสินแสอาชีพจริงๆก็เป็นทำงานในด้านสินแสมาโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็ทุกวันเนี้ยผมก็ยังมีความรู้สึกเหมือนวันแรกที่ผมเป็นสินแสเพราะว่าผมสนุกแล้วก็การที่เราได้พูดกับคนเห็นหน้าคนและเห็นโง่เฮงคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเราได้ใช้อยู่ตลอดเวลาอาจารย์ปันดูโง่เฮงคนอาจารย์ปันก็สนุกใช่ไหมมีความสุขเนาะมันสนุกอ่ะอืมตอนแรกเริ่มจากการเปลี่ยนตัวเองก่อนค่ะครับนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็โง่เฮงเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเขาเปรียบเสมือนนี้โง่เฮงเปรียบเสมือนต้นไม้ราศีเหมือนหมากผลคำว่าราศีก็คือคีเซกฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าโง่เฮงดีมากเนี่ยแต่นั่งหน้ามันเป็นมังเอกทุกวันอย่างเงี้ยนั่งหน้าง้ำเป็นม้าหมักลุกทุกวันอย่างเงี้ยโง่เฮงที่ดีมันก็ไม่เกิดเพราะจิตใจมันขุ่นมัวมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่เจริญเติบโตแต่ไม่มีลูกมีผลน่ะมันก็เหมือนกันเลยฉะนั้นโง่เฮงดีเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าคีเซกหรือว่าราศีในตัวคนต้องดีด้วยที่ปัจจุบันก็ชอบพูดกันว่าออร่าออร่านั่นแหละคืออันเดียวกันนะครับนะครับออร่านี่มีได้จากข้างในเลยเนาะอาจารย์เนาะไม่ต้องไปทำใช่ใช่ไม่ต้องไปทำแบบบงแบบอ๋ออยากมีออร่าต้องไปบีบีโกขอโทษนะคะใครที่ทำบีบีโกอยู่ก็ไม่ได้ไปว่าอะไรนะแต่หมายความว่าออร่าที่ดีมันมาจากข้างในมันไม่ได้ว่าต้องแบบอยู่ทำอยู่แต่ข้างนอกอย่างเดียวจริงไหมคะใช่ใช่ฉะนั้นอาจารย์ปันเคยตั้งข้อสังเกตไหมผมสังเกตมาโดยตลอดหรือคนที่มี mindset ที่ดีมีความสุขหรือว่าเป็นคนที่เขาแฮปปี้กับเรื่องต่างๆเนี่ยพอราศีดีปุ๊บหน้ามันก็ดีไปด้วยหน้ามันดีขึ้นมาโดยอัศจรรย์เลยส่วนคนที่บางคนแล้วโง่เฮงดีแต่พื้นฐานแต่คิดแต่เรื่องทุกๆคิดแต่เรื่องที่ว่าไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้คนนี้ก็เลวไอ้นั่นก็แม่งก็ไม่ดีหน้ามันก็ไม่มีความสุขอะวันแล้วมันก็หน้ามันก็หมองไปทุกวันทุกวันนี่คือสังเกตง่ายที่สุดนะครับคือพอใครมาให้สินแสดูโง่เฮงถ้าเข้ามาปุ๊บหน้าหงิกมาอย่างนี้คือสินแสรู้เลยไม่ต้องได้ดูเลยใช่ไหมคะว่าชีวิตเป็นยังไง รู้เลยแล้วก็บางคนเห็นหน้ารู้เลยว่าคนนี้จะมาถามเรื่องอะไรรู้เลยว่าคนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องงานหรือคนนี้มีปัญหาความรักถูกเทมาแน่ๆหน้ามันออกแววตามันออกเลยอาจารย์เอ้ยค่ะนะอาจารย์ทำงานอยู่กับคนทุกวันอาจารย์เห็นลูกค้าอาจารย์ก็ต้องดูออกใช่ไหมว่าคนเนี้ยมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงแต่พอรถนั่งดูสักพักนึงอ๋อรู้แล้วมันจะต้องเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้นี่แหละโง่เฮงสนุกนะครับค่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าโง่เฮงจริงๆแล้วอ่ะมันดูได้ตั้งแต่เด็กเลยมันดูได้ตั้งแต่อายุ1ขวบตั้งแต่เกิดเนี่ยมันดูโง่เฮงได้เลยโง่เฮงเด็กบางทีแบบเราก็ไม่ได้เน้นไปดูที่เด็กเนาะแต่เราก็แบบโง่เฮงเด็กเนี่ยเราดูพอเราเห็นเด็กคนเนี้ยเรารู้เลยว่าอุ๊ยพ่อแม่เขาต้องสบายถูกเพราะหูสวยไงเออหูสวยพอดูเด็กคนนี้อุ๊ยเด็กคนนี้เนี่ยเห็นฐานะพ่อแม่เลยมาดูโง่เฮงเด็กรู้เลยรู้เลยเห็นทันทีสมมติมีเด็กคนนึงเราเห็นเด็กคนนึงอายุประมาณสัก 5-6 ขวบโอ้โหหูสวยหูขอบหูผ่องโค้งติ่งหูหนาแสดงว่าเขามีความเป็นอยู่ที่ดีนั่นก็หมายความว่าเขาได้รับการซัพพอร์ตที่ดีในทางกลับกันถ้าหูแห้งๆแหลมๆหูแบบไม่ค่อยแบบเหมือนกระดาษถูกขยำว่าอย่างเงี้ยแสดงว่ากำพร้าขาดความอบอุ่นค่ะนะฮะหรือบางคนก็คือไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือบางคนกินนม2แม่ก็มีหรือบางคนพ่อแม่แยกทางกันไปก่อนก็มีเนี่ยเห็นวาสนาเด็กอยู่ที่หูแล้วรู้เลยชัดเจนมากๆขวาไม้ซ้ายทองคือหูนะครับก็แสดงว่า14ปีแรกนะคะข้างละ7ขวบเราจะดูกันที่หูโง่เฮงมันก็จะเลื่อนมาจากหูก่อนเลยเวลาเกิดขึ้นมาข้างละ7ผู้หญิงกับผู้ชายนับต่างกันนะคะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนับคนละข้างกันแต่คือพูดง่ายๆว่าหูนี่แหละสำคัญที่จะดูว่าเป็นยังไงแล้วไม่ใช่ดูแค่แบบว่าฐานะของพ่อแม่หรือว่าอะไรของพ่อแม่นะดูนิสัยเด็กด้วยเนาะมันดูทั้งคู่กันอาจารย์นะใช่บางคนเป็นเด็กที่มีความสุขเนี่ยขอบหูจะสวยติ่งหูจะสวยเด็กบางคนดื้อๆหรือว่าเด็กบางคนพูดซ้ายมันไปขวาพูดขวาไปซ้ายเนี่ยไปดูกับพวกหูแหลมๆหูขอบไม่ค่อยสวยขอบมันหยักๆไม่ค่อยสวยพวกนี้มันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่บางคนที่รักครอบครัวรักพ่อแม่เนี่ยขอบหูจะสวยเลยชัดเจนมากเลยอาจารย์นะครับนะครับค่ะแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเรื่องหูเนี่ยมันสำคัญตั้งแต่เด็กนะคะแต่ว่าโตขึ้น
ถึงทำไมถึงบอกว่ามันสำคัญเพราะว่าเวลาโตขึ้นเนี่ยถ้าเด็กได้มีการอบรมเลี้ยงดูมาเป็นยังไงอ่ะพอโตขึ้นอ่ะมันก็จะส่งผลต่อชีวิตวัยเด็กที่ถูกหล่อหลอมเป็นยังไงและมีพฤติกรรมแบบนั้นยังไงต่อคนรอบข้างต่อคู่ครองด้วยใช่ใช่แล้วก็มันมีเคล็ดลับอันนึงที่บอกว่าคนคนนึงถ้าเกิดอวัยวะส่วนอื่นธรรมดาธรรมดาแต่หูสวยมากโอกาสมีโอกาสรวยวาสนามีโอกาสรวยความว่าหูสวยคือหูหนาแต่ตาไม่ต้องเล่อนะไม่ใช่หูหนาตาไม่ต้องเล่อนะจ๊ะนะครับหูต้องหนาต้องมีขอบเป็นขอบชีสสวยติ่งหูหนาพวกนี้คือจัดอยู่ในกฎเกณฑ์ที่หูสวยดีมากแล้วก็หูเนี่ยยังหมายถึงเรื่องของสุขภาพได้ด้วยถ้าช่วงไหนหูมันเริ่มคล้ำขึ้นแสดงว่าปัญหาเริ่มสุขภาพมาแล้วถ้าหูคล้ำด้วยหน้าผากมืดอีกอย่างเงี้ยเตรียมตัวได้เลยไม่สมิติเวชก็จัดจองสนาสีวัฒนทองได้เลยแหละเพราะว่าป่วยหนักแล้วนะถ้าหูค้ำหน้าผากมืดอีกเนี่ยจองสาราได้เลยเพราะว่ามันไปแล้วนั่นแหละเพราะว่าหูนี่คือตัวรักษาอายุอ่ะอาจารย์มีนะครับหน้าผมมีอุปสรรคครับอ๋อนี่คุณจักรกิจเนี่ยเขาเป็นแฟนเพจแฟนตัวยงเลยแต่จริงๆเนี่ยเขาแกล้งพูดจริงๆเขาเป็นคนหน้าตาน่ารักแล้วก็นิสัยน่ารักมากแต่เขาชอบพูดอะไรให้ตรงกันข้ามกับความจริงใช่ไหมคุณจักรกิจโดนแซวมาแซวที่เพจนี้อีกแล้วโอเคกันหน้าผากมีแผลเป็นแก้ยังไงคะผู้หญิงที่หน้าผากเป็นแผลเป็นเนี่ยที่หน้าผากเนี่ยนะฮะมักจะไม่ค่อยโอเคเรื่องความรักนะอาจารย์ปันแนะนำที่อาจารย์ปันมีความชำนาญเรื่องความสวยงามมากๆคือจริงๆต้องดูว่าแผลเป็นในลักษณะไหนถ้าเกิดเป็นแผลเป็นในลักษณะของคีลอยมันอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์เลยถ้าเป็นเพราะว่ามันก็จะมีเทคนิคตอนนี้มันจะมีเรื่องของการฉีดยุบฉีดคีลอยยุบนะคะแล้วก็การยิงเลเซอร์เพื่อที่จะทำให้กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อแต่ว่าจริงๆลักษณะว่าแผลเป็นที่หน้าผากอะค่ะให้ปรึกษาแพทย์ดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังโดยตรงเนาะเราก็แนะนำได้แค่ว่าทำให้แผลเป็นนี่ดูจางลงที่สุดเห็นชัดน้อยที่สุดแล้วก็ดูเรียบเนียนที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปรักษาฉีดรักษาเป็นการผ่าเป็นการยิงเลเซอร์ก็ให้มาใช้แบบเหมือนการแต้มยาหรือว่าทาครีมบำรุงเพื่อที่จะเวลาเรียบเอ้ยเวลาเขาเรียกอะไรนะเวลาลูบให้มันเรียบที่สุดหรือถ้าเกิดว่าแบบช่วงระหว่างที่ยังรักษาแล้วมันไม่ได้ค่ะอย่างน้อยค่ะ8-10ชั่วโมงที่อยู่นอกบ้านนะคะพยายามแต่งหน้าให้ตรงเนี้ยอย่างน้อยมันมีขอมีโงเห้งดีสัก8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงถูกขอโงเห้งดีสัก8หรือ10ชั่วโมงเพื่อที่จะให้ตรงหน้าผากอ่ะไม่เป็นจุดอุปสรรคนะคะเพราะหน้าผากนี่แบบเป็นผู้หญิงที่หลายเรื่องมากเลยไหนจะคู่ไหนจะสังคมที่แบบได้รับการยอมรับไหนจะโอกาสในหน้าที่การงานนะคะแบบหลายอย่างอ่ะหน้าผากก็คือหลายอย่างมากใช่คือมีบางคนเนี่ยถามผมอย่างนี้ว่าเอออาจารย์คะถ้าโง่เฮงมันไม่ดีหรือมันมีริ้วมีรอยเนี่ยการแต่งหน้าช่วยได้ไหมก็เหมือนกับที่อาจารย์ปานบอกว่าแกเฮ้ยไอ้ห่าขอโง่เฮงดีสัก4ชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ยังดีวะถูกไหมอย่างน้อยเราไปเจอคนน่ะเราจะไปให้เขาแบบเขาก็ต้องเราก็อยากให้เขาดูที่เราที่ด้านหน้าที่มันดูผ่องถูกไหมฉะนั้นเราสามารถแต่งเติมได้ผมว่าทำไปเถอะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงแล้วก็ทำให้เราเองเราก็รู้สึกภูมิใจถ้าคนเห็นเราที่หน้าดีแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่เห็นเราที่หน้าจริงๆของเราแต่มันก็ยังโอเคอ่ะผมว่านะแต่จริงแล้วมันดีมากอะไรก็เหมือนกันก็แต่งหน้าช่วงระหว่างใช่ใช่คุณจักรกิจบอกต้องพ่นสีเรืองแสงที่หน้าผากเฮ้ยคุณจักรกิจมาเจอกันหน่อยดิเออจะไขว้กับอาจารย์ปันมั้ยเนี่ยไขว้เนี่ยคุณเล่นนะคะคุณเล่นนะคะพูดเล่นนะครับให้กำลังใจสินแสหมิงและอาจารย์ปันกันเยอะๆนะคะอาจารย์มันมีอย่างนี้ปกติเดี๋ยวนี้ผู้หญิงอ่ะมันจะชอบไปเลือกไปทำศัลยกรรมกันเยอะศัลยกรรมที่ผู้หญิงทำเยอะที่สุดอันดับต้นๆเลยก็คือจมูกแล้วรองลงมาก็ตานะคะตรงมาก็ตาแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบเสริมข้าง V-shape แต่ตอนนี้มันมีใหม่อะค่ะอาจารย์มันมีใหม่ล่าสุดเลยก็คือว่าไปศัลยกรรมหูด้วยการไปฉีดหูอาจารย์ไปฉีดให้หูเพราะเราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากเราสองคนที่พูดเรื่องหูบ่อยๆหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเรื่องของการฉีดหูด้วยการแบบไปฉีดให้มันแบบอิ่มฉีดสารไปให้หูอิ่มฉีดตั้งแต่รอบวงหูไปเลยตรงนี้อาจารย์มีความคิดว่ามันจะสามารถปรับโงเห้งยังไงได้บ้างไหมคะอาจารย์ผมขอให้คำนิยามคำนี้เขาบอกว่าสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งนั้นมีสองสิ่งอยู่คู่กัน
ความสำคัญของโหงเฮงนะครับหรือแม้แต่หลักวิชาฮวงจุ้ยก็เป็นหลักของหยินหยางมันคือความสมดุลฉะนั้นการทำอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องดูที่ความสมดุลเพราะอาจารย์ปันพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บผมต้องบอกว่าเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งพบลูกค้าคนนึงที่ไปฉีดหูมาโอ้โหแต่ไปฉีดหูมาแล้วผมนึกว่าเป็นทอดมันปลากรายใหญ่มากเห็นแล้วหิวแบบเห็นแล้วหิวแบบแทบจะเดินเข้าไปต้องจิ้มในครัวมันใส่ได้เยอะไปใส่มาเลยแต่ว่ามันใหญ่แบบว่าคือมันออกมาคล้ายๆกับว่าผมว่ามันขาดความสมดุลไปนิดนึงผมก็บอกเขาไปตรงๆว่ามันใหญ่เกินไปแล้วเขาก็ให้ดูรูปหูเขาอันเดิมรูปหูเดิมเขาใหญ่อยู่แล้วก็เลยกลายเป็นใหญ่อยู่แล้วใช่ฉะนั้นผมถึงบอกกับทุกท่านที่ชมไลฟ์สดอาจารย์ไปกับผมเนี่ยว่าโง่เฮงก็คือความสมดุลใหญ่มากเกินไปก็ใช่ว่าจะดีต้องอาศัยความสมดุลเป็นหลักนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่หูใหญ่ดีกว่าหูเล็กแต่ที่ผมเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมนึกว่าทอดมันปลากรายเพราะว่าฉีดมาแล้วอูเหมือนกับเคยเห็นทอดมันที่ก็ทอดไปฮะกำลังจะขึ้นจากกระทะเนี่ยฟูมาเลยคือมันใหญ่อะมันใหญ่มากอะนะครับนะครับก็เอาที่ว่าเอาที่กำลังพอดีแล้วกันผมว่าดีที่สุดค่ะถ้าแสดงว่าถ้าทำก็ต้องระวังนิดนึงดีไม่ดีแบบเราคือหมอเขาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของหูเองคือมันไม่ใช่พอยต์หลักไม่ใช่พอยต์หลักไม่ใช่ว่าเรามาไลฟ์กันแล้วก็โอ๊ยไปทำเลยค่ะไปแก้ตรงนี้หูใหญ่ถึงจะดีค่ะต้องไปฉีดเลยค่ะคือนี่คือไม่ใช่จุดประสงค์ของเราในการที่เราจะมาแบบไลฟ์หูเฮงกันนะคะแต่ว่าถ้าจะทำหรือจะอะไรพวกนี้คืออ่ะทีนี้ถ้าคนหูเล็กถ้าจะทำอะไรคิดเยอะๆทีนี้ถ้าคนหูเล็กนะคะเราไม่ได้หมายความว่าคนหูเล็กนี่คุณแย่ไปหมดเลยเพราะมันก็จะมีส่วนอื่นที่จะมาทดแทนได้อีกถูกแล้วก็คุณก็ต้องดูที่สัดส่วนด้วยบางคนตัวเขาไม่ได้สูงตัวเขาไม่ได้ใหญ่มากหูเขาก็ไม่ต้องจำเป็นต้องไปใหญ่เป็นกระดาษกระมังหรอกครับแต่บางคนตัวเขาใหญ่คนที่ตัวใหญ่หรือตัวสูงใหญ่แต่หูเล็กสิอันนี้คือเสียคือมันไม่มีความบาลานซ์กันฉะนั้นจำเป็นที่แต่จริงๆแล้วหูใหญ่มันก็ดีกว่าหูเล็กอยู่แล้วแต่คนที่หูไม่ใหญ่นักก็ขอให้คุณสบายใจได้อย่างนึงว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่รูปร่างอะไรใหญ่โตมากหูคุณก็ประมาณนึงก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับแต่ยังไงหูใช่หูหนาก็ดีกว่าหูไม่หนาแน่นอนค่ะนะฮะแล้วหูที่ดีคือจะต้องมีขอบหูนะครับค่ะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่อยากไปศัลยกรรมไม่อยากไปอะไรอาจารย์ก็แนะนำว่าในส่วนตัวของตัวอาจารย์ปานจันก็แนะนำว่าคุณก็มันอาจจะยากแต่มันต้องใช้ความพยายามก็คือคุณอาจจะต้องวางแผนในการใช้ชีวิตนิดนึงคือแบบว่าคุณอาจจะต้องแบบปรับวิธีคิดคุณอาจจะต้องเพราะว่าหูขอบหูวงนอกอ่ะมันก็เป็นเรื่องการควบคุมความคิดด้วยเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องปรับวิธีคิดอะไรเงี้ยแล้วก็วางแผนในด้านของอนาคตว่าตอนแก่จะใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าดูเหมือนแบบตอนแก่นี่เราจะโง่เฮงของเราไม่ได้ซัพพอร์ตในลักษณะของโง่เฮงที่ดียามแก่เราก็ไปวางแผนอาจารย์เคยเจอแบบคนมาดูโง่เฮงกับอาจารย์พอกลับไปแบบ10ปีเพราะอาจารย์ดูมา28ปีเนาะเกือบ30ปีพอมาเจออีกทีอ้าวเฮ้ยโง่เฮงเปลี่ยนหูใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยอาจารย์มีเลยแบบมันอัศจรรย์มากอะคือเอาอย่างนี้ละกันผมดูบางคนผมดูตั้งแต่รุ่นคุณแม่เขาจนมาถึงรุ่นลูกอะน้องคนนี้เราเคยเห็นเขาตั้งแต่เขามากับแม่เนี่ยว่าก่อนหูก็ไม่เอาไหนเลยผ่านไปประมาณสัก 10-15 ปีเฮ้ยหูมันหนาขึ้นแล้วพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปทางที่ดีมากเมื่อก่อนเป็นคนที่ลั้นตลอดคือลั้นขนาดที่ว่าพ่อแม่ต้องส่งไปอยู่เมืองนอกก่อนแล้วกันแหละนะครับคือส่งไปดัดนิสัยพอผ่านมาปุ๊บจนมาเจออีกทีเฮ้ยเรียนจบจนจะมีฝาชีแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมหูเปลี่ยนวะหูดูหนาขึ้นแบบแปลกที่สุดแล้วพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีฉะนั้นโง่เฮงที่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากรากเหง้าของโง่เฮงเดิมแล้วก็เกิดจากพฤติกรรมด้วยพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆบ่อยๆเขาถึงบอกว่าความคิดเนี่ยมันจะกลายอะไรที่ทำซ้ำบ่อยๆมันจะกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำซ้ำบ่อยๆมันก็เป็นนิสัยมันก็กลายเป็นโชคชะตาไงนะฮะนะฮะอาจารย์ปันว่าไม่บางคนทำไมเราเห็นหน้าไม่ต้องเอาไกลมากหรอกเมื่อ3ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี้ยหน้าต่างกันตั้งเยอะใช่นะแปลกมากอ่ะค่ะอันดับแรกที่สมมติเราเพิ่งเริ่มจะเปลี่ยนหมูเฮงที่เพิ่งเริ่มจะเปลี่ยนแบบเอาแบบไม่ได้ไปทำศัลยกรรมก่อนนะคะที่แบบเห็นแล้วแบบเปลี่ยนเลยถ้าเขาเริ่มเปลี่ยนมันเขาหายไปแค่ปีเดียวหรือว่า6เดือนก็ได้ค่ะ
สิ่งหนึ่งที่กลับมาเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนได้เลยอ่ะก็คือพลังของดวงตาแววตาจะเปลี่ยนไปถ้าคนที่แบบตั้งใจจะปรับโงเฮงแล้วก็ไปปรับเหมือนเราแนะนำไปว่าเฮ้ยนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากลับไปเปลี่ยนความคิดเขาเปลี่ยนเขากลับมาอีกแค่3เดือนหรือ6เดือนสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยอ่ะว่ามันจะเปลี่ยนก็คือแววตาเขาอย่างแววตาที่เป็นโกรธดูดันเครียดไม่มีความหวังมันก็จะกลายเป็นแววตาที่สดใสอันนี้เปลี่ยนเลยเนาะแสนแสนเนาะเออเปลี่ยนโอ้ยโดยเฉพาะตาเนี่ยนะมักอยู่อิมเอียงมักก็คือตัวตาเนี่ยมันเป็นเหมือนพระที่พระจันทร์อ่ะคือมันเป็นอะไรที่บอกความเป็นคนได้ชัดเจนที่สุดแล้วตาเนี่ยนะครับในตำราโบราณของตั๊กม้อเนี่ยเขาให้ความสำคัญถึง 60% แต่ผมก็ให้ใกล้เคียงกันแต่ว่าคือง่ายๆคือตาเนี่ยมันเป็นหน้าต่างของหัวใจเรารู้อยู่แล้วแล้วก็ตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงความรุ่งหรือความโรยของโชคชะตาของคนคนหนึ่งได้ชัดเจนมากมันคนคนหนึ่งชีวิตกำลังติดขัดมากๆเลยเนี่ยตามันจะมาสว่างปิ้งเป็นมังเอกไปเลยก็มันก็ไม่ใช่หรอกผมไม่เชื่อหรอกคือคนถ้ามันติดขัดแววจิตมันคิดแล้วว่าชีวิตมันติดขัดมีอุปสรรคแววตามันก็ฉายออกมามันฉายแล้วต่อให้เป็นซุปเปอร์สตาร์ก็ปิดสายตายากนะอาจารย์แล้วก็ตาเนี่ยมันดูยากที่สุดอย่างหนึ่งคืออวัยวะส่วนอื่นเนี่ยมันไม่เคลื่อนจมูกมันไม่เคลื่อนหูไม่เคลื่อนแต่ตามันเคลื่อนไงใช่ไหมฮะตามันเคลื่อนไงมันก็เลยดูยากจำเป็นต้องไปสังเกตที่แววตาถ้าแววตาบอกไว้ดีบอกไว้โอเคก็ถือว่าดีอาจารย์ปันเห็นคนจันเห็นดูตาปุ๊บเรารู้เลยคนนี้ตาไม่เป็นมิตรเลยถูกไหมฮะเรารู้เลยคนนี้ตาคนนี้คุณกำลังจะถูกเทหรือคุณมีปัญหาเรื่องความรักมาคนมีปัญหาเรื่องความรักมันทุกข์ใจอ่ะตามันจะมาโรแมนติกมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันขัดกันโดยสิ้นเชิงฉะนั้นตาคือมันต้องบอกทุกสิ่งอยู่แล้วค่ะนะครับในเวลา ค่ะเวลาสินแสดูโงเฮงนะคะเวลาดูโงเฮงให้แบบลูกค้าที่มาปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าดูแล้วแบบคนนี้ดูแบบพลังตกจิตตกมากมากเลยอ่ะสินแสส่วนใหญ่จะบอกจะกล้าแบบคึกปกติเราจะเห็นว่าสินแสนี่เป็นคนพูดตรงแบบโค้งพางอะไรอย่างเงี้ยเวลาลูกค้าจิตตกมากๆหรือว่ามีปัญหามากๆสินแสบอกตรงๆแบบเลยไหมคะบอกตรงๆเลยบอกจะเจอเรื่องนะคุณต้องเปลี่ยนหรืออะไรยังไงสินแสบอกยังไงคะเอาง่ายๆคือคุณกำลังจะเจ๊งเราเห็นสีหน้าเรารู้ว่าเขาจะเจ๊งภายในกลางปีเนี่ยเขาจะเจ๊งหรือคุณจะต้องมีปัญหากับผัวคุณจะต้องมีปัญหาเรื่องรักซ้อนซ่อนตึกอะไรทั้งหลายแหละเราจะต้องบอกเขาไปตรงๆแต่ว่าเวลาที่จะบอกเนี่ยผมก็ดูแล้วว่าสมมติปัจจุบันเขาอายุ26ปีเรารู้แล้วว่าความรักเขามีปัญหามากผมจะดูเลยไปถึง27 28ดูซิว่าตอนนั้นเนี่ยตำแหน่งมันเป็นยังไงถ้าตำแหน่งตรงนั้นมันยังดีอยู่ถือว่าคุณอดทนอีกนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิด26ก็ไม่ไหวความรักก็ไม่ดีพอไปดู27ก็ไม่ไหว28ก็ไม่ดีอีก3ปีนี้อย่าเพิ่งไปทำอะไรเป็นเรื่องความรักอย่าเพิ่งไปจริงจังมากเพราะมันทำให้ชีวิตคุณยิ่งจริงจังแล้วคุณยิ่งดาวลงคุณเปลี่ยนโฟกัสไปเรื่องอื่นเลยเขาต้องพยายามแต่จะต้องบอกตรงๆเพราะยังไงก็แล้วแต่คือเขาจะได้รับทราบข้อมูลอะว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคนที่อยู่กับเรานิดนึงเนาะคิ้วลายมาดูและมีขวัญที่ปลายหางคิ้วขวัญก็คือแบบคิ้วมันขมวดกันทั้งสองข้างมีผลต่อชีวิตยังไงคะครับอาจารย์ปันเชิญเลยครับอ๋อโอเคคิ้วคิ้วลามลงมาจนถึงหางตาจริงๆคิ้วยาวเกินไปก็ไม่ได้ดีมากนะคะไม่ดียาวเกินไปแล้วแบบคือคิ้วนี่มันยาวพอดีอ่ะถึงจะดียาวเกินไปไม่ดีแล้วคิ้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของทั้งโชคแล้วก็ทั้งคนช่วยเหลือสนับสนุนทั้งญาติพี่น้องนะคะแถมมามีขวัญที่ปลายคิ้วคือขวัญที่ปลายคิ้วเนี่ยจริงๆในอดีตจะตำราจีนจะมีอยู่คนนึงประจำชื่อไม่ได้อ่ะอาจารย์ที่แบบว่าเป็นนักคิดอะไรครับแต่คือจะเอางี้แต่ว่าด้านความคิดคุณอาจจะมีความขัดแย้งกันแล้วก็มันจะมีตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของความรักด้วยนะคะติดอุปสรรคเรื่องของความรักมีคู่ก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่สินแสมีอะไรเสริมไหมคะผมเน้นไปที่เรื่องคู่เลยคือผมเคยเห็นคนที่คิดแบบนี้เนี่ยอยู่ๆไปพอมีแฟนปั๊บมักจะมีความคิดอะไรสักอย่างนึงทำให้ความรักมันเกิดอุปสรรคยกตัวอย่างเช่นเพราะคิ้วคืออารมณ์ยกตัวอย่างเช่นคบๆไปมีความรู้สึกว่าแฟนไม่ค่อยใส่ใจเลยหรือมันมีความรู้สึกหาจุดบกพร่องในความรักตลอดเวลาไอ้คิ้วที่ยาวเกินไปแล้วเป็นไอ้ก้นหอย
อยเนี่ยนะฮะมันก็คล้ายๆกับคนที่คิ้วสั้นนั่นแหละแต่มันไปคิ้วขาดอะคิ้วปลายคิ้วแตกอะแต่มันไปด้อยคนละอย่างก็ต้องบอกตรงนี้ว่าถ้าเกิดคุณมีโอกาสนะครับลองปรึกษาใครที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องคิ้วดูให้มันมีความสม่ำเสมอจะดีกว่าเพราะคิ้วเนี่ยก็เป็นธาตุไม้เป็นธาตุไม้นะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งสำคัญอย่างนึงที่บอกถึงอารมณ์บอกถึงความคิดบอกถึงชื่อเสียงได้ด้วยฉะนั้นถ้าเราจัดการคิ้วให้ดีก็ดีนะครับนะครับโอเคเคลียร์นะคะแพ้จากอุบัติเหตุทุกวันนี้ใช้ทรงผมติดแล้วก็แต่งหน้าค่ะก็ถ้าทำให้หายไปหรือว่าจางลงยังไม่ได้ก็ใช้วิธีนั้นนะคะหูเล็กสามารถรวบผมให้เห็นหูชัดจะช่วยได้ไหมไม่ได้ช่วยนะคะจะเปิดหูหรือจะปิดหูก็ยังเล็กอยู่นะอันนี้ขอตอบจะเปิดหรือจะปิดหูก็เล็กนะคะจ้ะไปวางแผนชีวิตแล้วก็ไปจัดสรรเรื่องต่างๆของชีวิตให้ดีไปเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพราะจริงๆไม่ใช่อ่านหูแล้วก็คือทั้งหมดของชีวิตเพราะว่าหูมันเป็นแค่1ใน5นะจ๊ะมันยังมีคิ้วตาจมูกปากอีกนะจ๊ะแล้วก็เนินทั้ง5นะไปแก้มอะไรต่างๆแก้มคางอะไรหมดเลยหน้าผากเนี้ยไปปรับตรงอื่นแล้วก็ไปปรับพฤติกรรมเผื่ออีก10ปีข้างหน้าก่อกว่าจะ50 60หูมันจะใหญ่ขึ้นมาสักนิดนึงนะจ๊ะครับนะฮะนะคะเดี๋ยวหามีหูซ้ายข้างเดียวอุ๊ยอาจารย์คนนี้มันก็แน่อยู่แล้วใครจะมีหูซ้ายสองข้างล่ะครับแหมมันก็มีหูซ้ายข้างหูขวาข้างอยู่แล้วมาเคลียร์กันเลยไหมมาเคลียร์เลยไหมถามนี้เคลียร์กันแล้วนะครับผมอ้วนขึ้นคุณจักรกิจหรือเปล่าคุณจักรกิจเป็นแฟนตัวยงของอาจารย์สินแสหมิงใช่ไหมหนูให้อาจารย์เลยแล้วคนนี้อ้วนขึ้นก็ยังหล่อเพราะคุณจักรกิจเกิดมาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วจะได้แคร์อะไรปะโถนะครับคิ้วหนาเลยค่ะต่อกันเหมือนภูเขาเลยดีไหมคะเอาไงคะสินแสหรืออาจารย์ดีคะสินแสหรืออาจารย์ปันเชิญเลยอาจารย์ปันเชิญเลยคิ้วหนานะคะผู้หญิงคิ้วหนาเกินไปไม่ดีนะคะผู้หญิงมีความเป็นหญิงควรจะคิ้วบางสวยไม่ใช่บางจนไม่มีคิ้วนะคะคิ้วควรจะบางแบบผู้หญิงเพราะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะถ้าคิ้วหนาเกินไปส่วนใหญ่ผู้หญิงจะอาภัพรักนะคะอาภัพรักแล้วก็ต้องทำงานเหมือนผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นกันคิ้วให้ได้รูปนะคะได้รูปสวยเพราะว่าเราเป็นหญิงเราก็ต้องอยู่อย่างหญิงนะคะถ้าอยากอยู่อย่างชายนะคะบุกบากตรากตรำอะไรอย่างเงี้ยก็คิ้วหนาไปแต่ถ้าอยากอยู่อย่างหญิงคิ้วต้องบางในระดับที่สวยสมดุลกับดวงตาเปิดหัวคิ้วกว้างหางคิ้วไม่ยาวเกินไปตัวขนคิ้วเรียงสวยนะคะจะสมหวังทั้งเรื่องความรักเรื่องหน้าที่การงานด้วยนะคะเรื่องการจัดระบบความคิดด้วยนะคะนะคะเป็นลมหายใจมังกรต้องเปิดให้กว้างนะคะต่อกันไม่โอเคจุดตรงนี้วางชีวิตต้องเปิดไว้2นิ้วมือนะคะครับอ้าวทีนี้ผมเสริมให้นิดเชิญค่ะอาจารย์ครับคือผู้หญิงเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าโงเฮงคำว่าคิ้วของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันมีความต่างคือผู้ชายเขาเป็นหยางคิ้วเขาต้องเข้มมาถูกแล้วแต่ถ้าเกิดผู้ชายแต่ว่าพวกเฒ่าแก่บางคนหรือเจ้าสัวคิ้วไม่ค่อยมีนะอาจารย์นะคือในพวกวัยหนุ่มๆเขาบุกเบิกมาเยอะไงเขาบุกเบิกมาเยอะแต่ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องคิ้วเข้มเกินไปผู้หญิงคิ้วชัดหรือเข้มเกินไป8ใน10คนจะเป็นไม้หรือต้องเหนื่อยหรือว่าอาภัพเรื่องคู่ฉะนั้นผู้หญิงก็คือหญิงที่อาจารย์ปันบอกเมื่อกี้คือว่าคิ้วไม่ควรเข้มเกินไปแต่ก็ไม่ใช่บางขนาดที่ออกจากบ้านไม่ได้มันก็ไม่ใช่นะคือมันต้องมีเป็นคิ้วเสือขาวก็ไม่เป็นคิ้วเสือขาวก็อาภัพอีกฉะนั้นผู้หญิงคิ้วต้องเหมือนผู้หญิงผมก็เห็นมาหลายคนที่คิ้วเข้มมากๆเกินไปก็สามีไปก่อนวัยอันควรหลายคนที่ผมเห็นนะครับแต่พลังหยางเยอะเกินไปนะครับโอเคผู้หญิงเสียงชัดกังวานเหมือนพูดใส่ไมค์ดีไหมคะเสียงชัดกังวานนะคะเดี๋ยวปันตอบให้ก็ได้นะคะเดี๋ยวชินแสงมีอะไรชินแสงนะคะได้ครับคุณพูดจาเสียงชัดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดีแน่นอนค่ะพูดจาชัดนะคะเสียงกังวานไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยดีอยู่แล้วเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่เวลาเสียงโง่เฮงเสียงนี่เป็นหนึ่งในเหนียนเสียงนะก็คือเป็นหนึ่งในโง่เฮงเหมือนกันถ้าโง่เฮงดีพูดจาชัดมันเป็นเรื่องของพลังคำพูด
พูดจาคนเชื่อถือแล้วเราเป็นคนรักษาคำพูดมันจะเป็นพลังให้กับปากและบุคลิกของเราด้วยแต่ผู้ชายเสียงเล็กไม่ได้เสียงชัดกังวานของผู้ชายต้องเป็นเสียงทุ้มเสียงใหญ่แบบใหญ่ทุ้มนะคะไม่ใช่หวอใหญ่แบบฟังรู้เรื่องเนี้ยไม่ใช่นะจ๊ะคือผู้ชายก็ต้องเป็นเสียงผู้ชายก็คือคำว่าเสียงชัดกังวานเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยดีค่ะครับนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมคนโบราณเขาเปรียบเทียบเสียงของผู้หญิงที่ดีไว้3อย่างคือ1ดุดไข่มุกร่วงบนจานหยกนะครับ2ดุดนกกระเวกร้องนะครับแล้วก็3ดุดระฆังคือเสียงมันเหมือนกับว่าดุดแผ่นหยกกระทบกันน่ะคือเขาเปรียบเทียบเป็น3อย่างนี้เขากำลังจะบอกว่าเสียงจะต้องใสและกังวานแต่ผู้หญิงไปเสียงเหมือนผู้ชายไม่ดีอาภัพส่วนผู้ชายก็เหมือนกันเสียงต้องอู่ตังช้างตังฉักลักคือเสียงต้องมีความกังวานขึ้นกับช่วงท้องแต่ถ้าเป็นผู้ชายสวัสดีครับพี่ไปไหนมาโอ้ยผมจะมีมากเลยลองหน่อยสมมติถ้าเป็นจินแสหมิงแบบหล่อมาเลยแล้วก็กลับมาเป็นหน้าเลยมาอย่างแม่เลยพบแม่เมืองไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับแล้วจินแสหมิงก็มาใช่ไหมสวัสดีครับสบายดีไหมครับผมมีความสุขมากๆที่คุณชมช่องผมอย่างเงี้ยมึงเอ้ยชีวิตเสร็จเลยผู้ชายต้องเสียงเหมือนผู้ชายแล้วต้องเป็นเสียงจากธรรมชาติของเขาจริงๆแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะทักกันอาจารย์ปันเดินเข้ามานะฮะโดยเขาแบบผู้หญิงเลยอาจารย์ปันสวัสดีครับเสียงอาจารย์ปันเป็นไงสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์สบายดีไหมครับไม่ไหวแล้วอันเนี้ยไม่ได้แล้วเนี่ยแบบนี้อาภัพรักไม่ใช่อาภัพรักอย่างเดียวนะอาจารย์ทำงานหนักด้วยใช่ทำงานหนักด้วยไม่ได้เลยแล้วก็ทั้งหญิงทั้งชายมีเสียงต้องห้ามอีกอย่างเขาเรียกเสียงเหมือนคล้องแตกคือเสียงมันมีความแตกอันนั้นอาภัพแล้วก็อายุสั้นนะครับเสียงเหมือนคล้องแตกนะครับอาจารย์ทีนี้ถามหน่อยแล้วถ้าเขามีเสียงอย่างนั้นเขาปรับไม่ได้มาปรึกษาอาจารย์ครับก็ผมเสียงอย่างนี้หรือหนูเสียงอย่างนี้ทำยังไงคะอาจารย์เสียงเนี่ยออกจากปากปากเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะฮะปากเนี่ยเป็นธาตุน้ำฉะนั้นสิ่งที่จะไปเสริมธาตุน้ำได้ก็จะต้องคือต้องบอกแบบนี้ว่าน้ำเนี่ยเป็นธาตุนึงที่ไหลไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่มีอะไรไปกั้นเขาเนี่ยเขาจะไหลไม่มีที่สิ้นสุดเลยฉะนั้นธาตุที่จะไปทำให้ธาตุน้ำมันมีความเขาเรียกว่าสมดุลได้เนี่ยก็ต้องอาศัยภูเขาที่หน้าเหมือนกันฉะนั้นคนที่เสียงแตกเสียงไม่ดีแล้วซัวไม่ดีอีกอันนี้แก้ยากมากแต่ถ้าเกิดเสียงไม่ดีแต่ซัวสวยยังถือว่าหักลบกลบหนี้กันได้ซัวคือภูเขาที่หน้านะฮะนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเสริมนะคะก็คือถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเสียงใหญ่นะคะอาจจะใช้อาจจะพยายามพูดจาให้ช้าลงแล้วก็พยายามมีขาเข้าไปเพราะว่าเสียงเราใหญ่อยู่แล้วอย่างเช่นปันพูดเมื่อกี้ก็สวัสดีค่ะสินแสก็ยังโอเคสวัสดีสินแสมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมสวัสดีค่ะสินแสถึงจะว่ามันก็นิดนึงอ่ะพยายามให้มันมีความเป็นหยินเข้าไปนิดนึงส่วนผู้ชายก็พูดให้ช้าลงแล้วก็พยายามทำหนักแน่นขึ้นเอานิดนึงอ่ะก็ยังดีปรับไม่รู้จะปรับยังไงเนาะปรับเท่านี้ก็นิดนึงก็ยังดีใช่เดี๋ยวอาจารย์ปันจะขอไปทีอาจจะแบบเดินเข้ามาทักผมแบบสวัสดีสินแสใหม่ในบางคลิปใหม่ดิเอาแบบเสียงก็ใหญ่ๆอ่ะเอามาขอทิ้งขอทิ้งเนี่ยสวัสดีค่ะสินแสสวัสดีค่ะสินแสเงี้ยวันนี้อยู่ในคอเนาะโอเคผมเพิ่งทักกลับนะสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานมากเลยอาจารย์สบายดีไหมอ่ะไม่ได้เจออาจารย์นานมากอ่ะอย่างเงี้ยจบแล้วถ้าเราไลฟ์กันแบบนี้ถ้าเราไลฟ์กันแบบนี้เป็นเสียงพันแบบอาจารย์ว่างูเฮงอย่างนี้เป็นไงคะอาจารย์ก็ใช้ได้เลยครับอย่างเงี้ยแม่งใครแม่งจะมาคุยกับผมวะคือเข้าใจไหมอ่ะโอเคเราไปเรื่องเสียงกันดีกว่านะจ๊ะเราผ่านเรื่องเสียงกันไปโอเคถ้าแบบมีอยากแบบหัวใจแสดงว่าอ๋อมีอยากตรงนี้อาจารย์มีอยากตรงนี้แบบหัวใจอาจารย์ปันเชิญเลย
ถ้าเป็นผู้หญิงนะจ๊ะถ้าเป็นผู้หญิงแล้วหน้าผากแคบว่าไม่อยากนะคะตอนอายุประมาณ15-16อะค่ะก็จริงๆแล้วถ้าตามตำราเนี่ยเราอาจจะนำโชคร้ายมาสู่คุณพ่อเราหรือว่าเราจะต้องแยกกันอยู่กับคุณพ่อเรานะคะหรือว่าคือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักกับคุณพ่อถ้าเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้าเกิดว่าแล้วก็มีโอกาสที่แบบจะออกจากบ้านอะไปใช้ชีวิตเองหรือว่าเรียนหนังสือไม่ได้สูงมากว่าผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ส่งเสียสนับสนุนด้านการศึกษามากพอสมควรนะคะถ้าเกิดมีผู้หญิงมีตรงเนี้ยแล้วถ้าเกิดตรงนี้อยากตรงนี้ด้วยแล้วก็อยากผมอีกก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของความรักไม่โอเคเลยค่ะเพราะฉะนั้นปรับให้มันเรียบๆจะดีกว่านะคะสินแสมีอะไรเสริมไหมคะเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงนะครับเสียงอยากเสียงไม่กลับมาเว้ยพอแล้วนะโอเคเสียงมาแล้วเสียงไม่กลับมาเกือบไม่กลับเลยเนี่ยตำแหน่งตรงเนี้ยเขาเรียกธาตุไฟมันถูกลุกลานเนี่ยมันเป็นหอกทมิฬแทงลงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณทำตรงนี้ให้มันเรียบๆดีกว่านะครับไอ้ตรงเนี้ยจริงๆไอ้แหลมๆตรงเนี้ยมันไม่ใช่ดีนะนะทำให้มันเรียบๆซะดีกว่าดีกว่าเยอะเลยแล้วเสริมนิดผู้หญิงที่หน้าผากตรงเนี้ยมันมีชามลงมาชัดๆเนี่ยมีปัญหาความรักตั้งแต่วัยรุ่นเลยค่ะนะครับนะครับเรามีโอกาสที่จะแบบได้เร็วเลิกเร็วเลยใช่ๆเสียงกลับมาเหมือนเดิมนะครับเสียงกลับมาเหมือนเดิมนะครับโอเคค่ะกลับมาแล้วคิ้วมีแผลเพราะอุบัติเหตุแก้ยังไงอ๋อเรื่องแผลเนี่ยเราแผลจากอุบัติเหตุเราพูดกันไปตั้งแต่ต้นเลยเนาะแล้วก็หลายคลิปมากๆเลยนะคะแผลเป็นก็ไปปรึกษาคุณหมอว่ามันแก้ยังไงเนาะอาจจะแบบฉีดยุบหรืออาจจะเป็นทายาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผิวหนังหยุดการสร้างทั้งเม็ดสีหรือสร้างผิดปกติจนเป็นคีลอยด์ทำให้ผิวหนังผิดปกติอันนี้คือขออนุญาตเพราะว่ามีความรู้เรื่องผิวอยู่ในระดับหนึ่งนะคะเพราะเวลาผิวหนังเกิดการกระทบกระแทกจะจนทำให้เกิดแผลนะคะมันจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอยู่สองแบบหนึ่งก็คือผิวยุบเพราะว่าการกระทบกระเทือนของผิวหนังด้านในเนี่ยมันทำให้มันผิวหนังเกิดการช็อกค่ะพอช็อกเสร็จมันจะมีปฏิกิริยา2แบบก็คือ1หยุดการสร้างเม็ดสีเมลานินรวมไปถึงหยุดการสร้างคอลลาเจนหรือเนื้อเยื่อมันทำให้ผิวมันยุบเป็นหลุมหรืออีกกรณีนึงสร้างผิดปกติจนนูนขึ้นมาจนที่เขาเรียกว่าคีลอยด์เพราะฉะนั้นวิธีการรักษา2ตัวนี้จะต่างกันการใช้ยาต่างๆจะต่างกันคีลอยด์ก็ต้องทำให้มันยุบการส่วนการที่ทำให้เติมเนื้อเยื่อมันมีทั้งการทาครีมและการยิงเลเซอร์หรือการใช้เข็มกระตุ้นเพื่อที่จะทำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อลองไปดูว่าวิธีไหนเหมาะกับเราแล้วหลังจากที่มันเรียบหรือมันเนื้อมันเนียนมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นบริเวณคิ้วนะคะเราอาจจะไปใช้การเขียนคิ้วเป็นการแต่งหน้าแก้หงเฮงในระยะสั้นหรือการสักคิ้วที่มันดูแบบ24ชั่วโมงแต่ว่าการสักคิ้วต้องระวังถ้าเกิดว่าการสักบริเวณที่เป็นแผลจะต้องไม่ให้มันเป็นแผลซ้ำเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่างมือหนักแล้วไปโดนที่เป็นแผลเป็นมันมีโอกาสที่จะดาเมจหรือว่ามีการเสียหายเกิดขึ้นกับผิวหนังมากแล้วทำให้เสียหัวเฮงขึ้นไปอีกชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนเนาะจะไม่มีอะไรเสริมนะคะชัดเจนมากครับอันนี้ผมไม่มีอะไรเสริมนะครับชัดเจนค่ะมีอะไรคิ้วบางๆลงมาถึงจมูกค่ะสินแสวันนี้มีแต่คิ้วอย่างเดียวเลยนะจ๊ะไม่ดีเลยไรคิ้วบางๆที่ลงมาถึงจมูกเนี่ยไปปิดตำแหน่งสำคัญนะครับที่เขาเรียกว่าลมหายใจมังกรตำแหน่งนี้ควรไปแก้ไขอย่างด่วนนะครับเพราะว่าจะทำให้ชีวิตเกิดอุปสรรคหรือติดขัดได้ง่ายแล้วก็จะกระทบไปถึงเรื่องความรักแน่นอนนะฮะนะครับฉะนั้นตำแหน่งไรคิ้วที่ลงมาถึงจมูกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มันไปปิดกั้นสิ่งที่ดีแนะนำให้รีบแก้ไขเลยนะครับอาจารย์ปันเสริมได้เลยครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันถ้ายิ่งถ้าเกิดขนคิ้วตรงนั้นนะคะมีลักษณะที่แบบหนาคือหมายว่าขนคิ้วหนาด้วยนะคะมันก็จะไปทิ่มแทงวังชีวิตด้วยนะคะตรงเนี้ยเป็นวังที่ทำแทนที่จะเรามีความสุขอันนี้ก็จะมีอาจารย์ท่านนึงนะคะก็ส่งตำรามาบอกว่าจริงๆแล้วคิ้วที่เป็นก้นหอยเนี่ยตำราแบบนึงค่ะสินแสเขาบอกว่าจะเป็นตำราที่เขาบอกว่าหายากถ้าลักษณะเป็นก้นหอยเนี่ยจะเป็นผู้มีบุญคิ้วก้นหอยที่มันมุงขดตรงนี้ค่ะอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงบ้างมันพวกหายากนี่คือแบบเขาบอกว่าเป็นคิ้วที่หายากถ้าแบบเป็นคิ้วก้นหอยแต่ผมเห็นมาผมว่าผมไม่เห็นมันจะมีบุญอะไรเลยนะเอาจริงๆนะก็ผมเห็นมาต้องขอโทษด้วยนะค่ะก็น่าจะเป็น
อันนี้ก็จริงๆแล้วเรื่องของเรียกอะไรอ่ะเรื่องของตำราพวกนี้ก็จะมีมาเขียนกันมาแบบเยอะแล้วก็เรามาดูในยุคปัจจุบันแบบเป็นยังไงอันนี้ที่บอกว่าเป็นแบบว่าเป็นอักขระเสนาบดีในยุคสูงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมาะกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงไหมคะใช่ผมว่ามันไปได้ตรงตำแหน่งอวัยวะส่วนอื่นด้วยเพราะที่ผมเห็นมา 2-3 คนเนี่ยก้นหอยเนี่ยนะต้องบอกตรงๆอ่ะนะฮะคือชีวิตติดขัดมากอ่ะมันอาจจะไปบังที่ผมเห็นมันไปบังแง่ของพลังที่ดีของโง่เฮงด้วยแต่ที่อาจารย์ท่านนั้นบอกมาก็เป็นไปได้ครับมันอาจจะเป็นคิวที่สวยหมดจดจริงๆโดยที่อวัยวะส่วนอื่นเขาน่าจะเสริมด้วยน่าจะเสริมกันด้วยอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดว่าเป็นพวกลักษณะที่เป็นที่ขดกันมาแล้วก็เป็นแบบขดสวยขดเป็นก้นหอยจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แบบเด้งขึ้นอย่างเดียวหรือว่าไอ้ลักษณะของก้นหอยมันไม่ได้เรียงเข้ามาเป็นเหมือนก้นหอยจริงๆอันนี้อาจจะมีส่วนเหมือนกันนะใช่เพราะว่าธรรมชาติของคิ้วมังกรเนี่ยต้องเชิดขึ้นฉะนั้นคิ้วมังกรถ้าเกิดว่ามันมีความบิดลงคล้ายก้นหอยหรือขึ้นอันลงอันนึงเนี่ยอันนั้นน่ะตอบไปตอนแก่ตัวไม่ค่อยดีเท่าที่เห็นมานะฮะค่ะก็นะครับลองพิจารณาดูนะคะลองพิจารณาดูนะคะได้ค่ะได้ค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่ส่งข้อความมาด้วยนะขอบคุณมากนะคะที่ส่งมาให้นะครับค่ะโอเคนะเขาบอกว่าปลายคิ้วอีกแล้วจ้ะปลายคิ้วด้านซ้ายขาดเขียนจ้ะปลายคิ้วขาดก็เขียนเอาก็ได้สักก็ได้นะจ๊ะนะฮะก็ใครมีตอนนี้มันเยอะเดี๋ยวขอเลือกนิดนึงนะคะได้ครับไขข้างจมูกขวาเอาออกไหมคะโอ้โหบางวันก็สีน้ำตาลบางวันก็น้ำตาลเข้มมีการเปลี่ยนสีด้วยค่ะอาจารย์ครับพรุ่งนี้ไปไหนหรือเปล่าครับถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนนัดหมอไปรีบเอาออกเถอะไขข้างจมูกนี่เสียหายมากนะครับไม่ดีเลยคือถ้ายิ่งไปทับร่องหัวเหลงแล้วจบข่าวเลยคือไม่ดีแล้วเอาไปเอาออกดีกว่านะฮะนะครับครับค่ะแล้วยิ่งเป็นสีน้ำตาลไม่สีน้ำตาลไม่ได้เป็นไฝที่ดีเลยนะคะมันมีความภาวะเสี่ยง 10% มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งด้วยนะจ๊ะใช่ทั้งลูกผมและชามที่หน้าผากต้องออกยังไงคะอะไรคือชามคะอาจารย์ชามในความหมายเขาน่าจะเป็นคล้ายๆกับแบบว่าเป็นคือลูกผมแล้วก็ชามอย่างนี้แหละก็คือมันจะอย่างเงี้ยถ้าธาตุไฟถูกลุกลานอ่ะลูกผมตรงเนี้ยเยอะแล้วก็มีชามตรงเนี้ยนั่นแหละให้รีบเอาออกโดยด่วนนะฮะรีบเอาออกโดยด่วนไม่ดีหรอกคือไม่ว่าคุณจะอยู่อายุขนาดไหนก็ตามแต่ชามตรงนี้ไม่ได้ส่งผลดีเลยทั้งสิ้นลูกผมก็เหมือนกันนะครับพระดาบไม่ต้องเอาออกยังไงใช้กันแว็กได้นะคะแว็กหรือกันก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้มีดต้องระวังนะคะถ้าใช้มีดต้องระวังการเกิดแผลนะคะครับมีขี้แมลงวันมีขี้แมลงวันขึ้นมาใต้คิ้วซ้ายและบริเวณหนังตาใกล้มาทางหัวตาตกลงมีกี่อันคะเดี๋ยวนะคะมีขี้แมลงวันขึ้นมาเองใต้คิ้วซ้ายใต้คิ้วซ้ายบริเวณหนังตาใกล้มาทางหัวตาน่าจะเม็ดเดียวค่ะอาจารย์เอาออกเลยค่ะเอาออกค่ะไม่ดีถ้าเกิดตำแหน่งที่เขาบอกขี้แมลงวันเนี่ยเข้าไปใกล้กับฐานสมรสมากๆความรักเสียหายไม่ดีครับควรจะเอาออกอย่างยิ่งนะครับปานแดงขนาดเล็กที่ริมฝีปากล่างค่ะปานแดงค่ะปานแดงขนาดเล็กที่ริมฝีปากล่างก็ถ้ามันไม่ใหญ่มากก็ไม่ได้เสียหายแล้วครับก็มีไว้ได้นะปานแดงก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับมีปากสีดำเป็นยังไงคะปากสีดำเลยเหรอคะธาตุน้ำเสียหายมากนะฮะไม่ดีต่อสุขภาพจะไปดำเพื่ออะไรไปทำให้มันดูแดงขึ้นอาจารย์มาฟังดูแบบดำเลยเหรอคะมีปากสีดำเป็นยังไงคะดำเลยเหรอคะน้องก็สุขภาพด้วยนะคะสุขภาพด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพด้วยน้องแล้วก็ถามว่าแบบมีปากยังไงได้บ้างก็จริงๆแล้วการเพื่อความสวยงามจริงๆสุขภาพก่อนนะปากคำนี่สุขภาพข้างในไม่ค่อยโอเคใช่ไหมอาจารย์เสียเลยธาตุน้ำเสียหายมากเลยระบบไตมีปัญหาแน่นอนและผู้หญิงที่ปากคล้ำมากๆเนี่ยจะส่งผลด้านความรักด้วยนะจ๊ะนี่นะครับไฟเม็ดนี้ไม่ได้เกิดแต่กำเนิดค่ะ
เอ๊ะเม็ดไหนเนาะเดี๋ยวนะมีไฝแล้วก็เพิ่งมาได้เอ๊ะอ๋อที่เมื่อกี้เขาบอกว่าไฝตรงจมูกไงอ๋อคนนี้ใช่ไหมคะใช่มันก็เพิ่งได้เพิ่งมาได้2ปี3เดือนเสียชีวิตเห็นปะล่ะมันไม่ดีเพราะว่าจมูกคือสามีปะโทนะฮะขี้แมงวันหรือไฝที่ริมฝีปากล่างดีไหมคะอย่าไปมีแม่งเลยเอ้ยโทษอย่าไปมีเลยเอาออกไปเถอะมีปานที่สะโพกดีไหมคะเนี่ยเดี๋ยวปานที่สะโพกมาเดี๋ยวมันจะต้องไปตรงส่วนอื่นอีกแน่ลงต่ำไปเรื่อยใช่ไหมคะใช่ใช่เราจะมีลิมิตว่าได้ถึงไหนไหมคะแจ๊ะเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะมีไฟหรือที่ขี้แมลงวันมาบริเวณไหนบ้างมันจะต้องมีเต่ามาแน่แน่แน่นะฮะปานที่สะโพกไม่เป็นไรครับไม่ได้เสียหายอะไรนะนะครับมันจะแบบว่าแต่ถ้ามันเป็นไฟขึ้นมาแล้วคะแจ๊ะมันก็จะมีแบบช่วงสะโพกลงไปมันก็จะแบบไม่ค่อยโอเคนะแจ๊ะถ้าโชคถ้ามันลงล่างไปเรื่อยๆเนี่ยมันใช่ต้องดูว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนของสะโพกนะฮะมันต้องส่งรูปสะโพกมาให้ดูนะจ๊ะอาจารย์เคยเจอแบบว่าลูกค้าส่งมาถามจริงๆนะตกใจเลยอ่ะอาจารย์ทำเป็นภาพขาวดำผมเนี่ยเต็มอินบ็อกซ์ไปหมดเลยผมไม่เต็มอินบ็อกซ์เลยบางทีเปิดมาเฮ้ยตกใจจริงดิส่งมาจริงดิอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไฝบนหัวคิ้วด้านซ้ายถ้าอยู่ในคิ้วไม่เป็นไรถ้าอยู่ในคิ้วไม่เป็นไรถ้าอยู่บนหัวคิ้วไปเอาออกดีกว่าปากบนไม่เป็นกระจับค่ะก็จับมันไว้ซะไม่ใช่ เอ้ยจะควายกับตันปันนะเกี่ยวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หนูไปควายเขาเองปากบนไม่เป็นกระจับทำไงคะคือเขาน่าจะหมายถึงปากเขาไม่ค่อยมีขอบบ้างข้างบนน่ะมันถึงไม่เป็นกระจับไงขอบปากไม่ค่อยมีจริงๆแล้วขอบปากสำคัญมากปากนอกจากเป็นสีแดงและเลือดแล้วสีชมพูและเลือดแล้วควรจะต้องมีขอบปากปากที่ไม่มีขอบปากก็เหมือนกับธาตุน้ำที่มันไม่สมบูรณ์นะฮะผมว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นขอบถ้าจะมีขอบปากจะดีกว่านะฮะนะครับถ้าไม่มีก็แนะนำว่าให้ทาลิปสติกก็ได้นะคะทาให้มันเห็นเป็นขอบหรือว่าใช้ดินสอเขียนขอบปากช่วยสักนิดหนึ่งนะคะหูเฮงดีสัก4ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ยังดีนะคะแล้วก็เวลาพูดจานะคะเวลาพูดจาก็ฝึกในเรื่องของคำพูดให้พูดจาให้จัดระบบความคิดในการพูดพูดแล้วต้องรักษาคำพูดพูดแต่เรื่องดีๆไม่นินทาพูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้นะมันก็จะแบบช่วยในเรื่องของหูเฮงปากให้ดีขึ้นนะคะไฝเม็ดใหญ่ที่แขนขวาไม่ได้มันจะไอ้วันนี้เราคุยเรื่องไฝกันอะไรเงี้ยเนี่ยมีไฝเม็ดใหญ่ที่ต้นแขนขวาดีหรือไม่คะต้นแขนขวาจริงไม่ค่อยดีซีเรียสหรอกครับไอ้ไฝที่ไม่ค่อยดีคือไฝที่อยู่บนหน้านี่แหละไฝดำนี่แหละไม่ค่อยดีนะอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะนะครับบางครั้งเราไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าโอ้โหตัวฉันจะไม่มีจุดสักอะไรฉันจะต้องตัวขาวสะอาดไม่มีอะไรเลยคือมันถ้ามันไม่ได้แบบรบกวนมากเป็นเม็ดแมงวันเป็นไฝเม็ดเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นนะคะแต่ว่าตำแหน่งบนหน้าไม่ได้ตำแหน่งบนหน้ามันจะสำคัญมากกว่าใช่ครับถ้าตัวก็ถ้าเป็นเม็ดที่มันแบบใหญ่ที่มันมีพลังเยอะเงี้ยมันก็จะสำคัญมันก็จะสำคัญเอ๊ะมีคนถามว่าไว้หนวดดีหรือเปล่าไว้หนวดดีไหมคะสินแสโอเคหนวดเนี่ยตำแหน่งตรงนี้นะฮะที่มันร้างผูขึ้นมาก็คือว่ามันจะไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าหยิ่งตรงถ้าจมูกขึ้นคุณไม่แหงนขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องไว้หนวดแต่ประการใดคนที่ไว้หนวดตำหลักโงเฮงนั่นคือจมูกมันแหงนขึ้นนะครับเมื่อจมูกมันแหงนขึ้นตำแหน่งนี้มันแหงนขึ้นแล้วตรงนี้คุณไม่มีหนวดเนี่ยมันก็มีโอกาสจะเกิดคดีความได้ง่ายนะครับหมายถึงว่าตรงนี้ต้องแหงนขึ้นเงี้ยเหรอคะคือที่เขาไว้ตรงนี้เพราะว่าจมูกมันแหงนขึ้นแต่ถ้าเกิดจมูกคุณปิดสนิทอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปไว้หนวดแต่ประการใดเพราะจมูกมันปิดสนิทอยู่แล้วไม่จำเป็นเลยนะครับแล้วถ้าไปไว้แล้วมันจะช่วยเรื่องหงูเฮงจมูกไหมคะไม่ช่วยคนที่จะช่วยจะโง่เฮงจมูกคือจมูกต้องแหงนขึ้น
นะครับมีท่านหนึ่งในเป็นอดีตนายแบงค์ใหญ่แต่นั่นจมูกเขาแหงนขึ้นแล้วเขาก็มีปัญหาตอนอายุนั้นจริงๆคือจมูกเขาแหงนขึ้นแล้วเขาขนาดจะไว้หนวดแก้ยังไม่ทันอ่ะคิดดูอ่ะฉะนั้นหนวดเนี่ยแต่ต้องดูด้วยนะครับบางคนไว้หนวดแล้วมันคือหนวดเขาเนี่ยพอไว้แล้วมันต้องเป็นเขาเรียกจะเป็นหนวดหรือเขามันต้องดูเบาอ่ะคำว่าเบาหมายความว่ามันต้องดูแล้วไม่หยาบแต่ถ้าไว้ออกมาแล้วเนี่ยมันหยาบเกินไปเนี่ยสมัยโบราณเขาบอกเหมือนเตียวหุยเนี่ยพันคอตายเนี่ยก็หมายความว่ามันก็ไม่ดีฉะนั้นต้องดูด้วยว่าไว้ออกมาแล้วหนวดเขาออกมาแล้วดูเป็นอย่างไรถ้าหยาบเหมือนขนหมูมากๆกับไม่ดีนะครับจะเห็นว่าคนแก่ๆเขาจะชอบไว้แบบยาวๆนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าแบบนุ่มเงี้ยก็จะกลายเป็นเสริมโงเฮงไปด้วยเลยเนาะถ้าเกิดว่าเป็นหนวดมันเขามีเหมือนในหนังจีนนะคะจิ๋นแสใช่อันนั้นเขาเรียกลักษณะปูเซ้งเลยเนี่ยโชคลาภเลยเนี่ยแหละดีมากแล้วต้องแต่ว่าผิวต้องเป็นกากๆด้วยนะนี่คือเคล็ดลับเลยถ้าอายุมากคือคนอายุมากขึ้นเนี่ยอาจารย์ปันผิวก็จะเป็นกากๆตรงเนี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกอันนั้นคือดีถ้าเกิดอายุมากแล้วหนังหน้ายังตึงเป๊ะตรงนี้ตึงเป๊ะเลยเนี่ยมันผิดธรรมชาติโง่เฮ้งต้องอ้างใช่ต้องอ้างอิงธรรมชาติอาจารย์ปันเชิญเลยคืออายุมันก็ต้องไปตามอายุอย่างเช่นแบบถ้าอายุมากแล้วเส้นหัวเปล่งยังไม่ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็แบบเสียมันไม่หรือแบบเส้นตรงเนี้ยคือตึงมากไม่มีเลยแต่ทั้งที่แบบไม่ใช่อายุเยอะแล้วก็ไม่ดีเส้นหัวล้อไม่มีหรือใช่ผู้ชายที่แบบอายุยังน้อยแต่มาละติงกงติงกามาละไอ้พวกนี้ดูหนังสือโป๊ดูเว็บลามกทั้งวันอะไอ้พวกที่เข้าไปดูในมือถือในคอมพิวเตอร์มันมีแต่สื่อลามกอนาจารคือว่างี้คือถ้าเกิดอายุยังไม่เยอะเส้นนี้ดันชัดหรือตีนกาชัดมากๆพวกนี้จะหมกมุ่นเรื่องทางเพศเยอะใช้พลังหมดไปกับเรื่องนี้คือเรื่องนี้ถึงไหนถึงกันคืออายุมันยังน้อยเกินอายุยังน้อยแต่ว่าเส้นไปขึ้นเยอะเกินไปมันก็ผิดธรรมชาติไงนะครับนะฮะมีคำถามที่น่าสนใจค่ะบอกว่าเสริมจมูกหมอใช้กระดูกหลังหูมาแทนซิลิโคนคือเขามีการตัดกระดูกที่หูมาทำจมูกครับเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีอาจารย์ปันจัดไปเลยคือถ้าหูไม่ผิดจริงๆไม่ค่อยอยากให้แตะต้องหูเท่าไหร่นะคะถูกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคสินแสเดี๋ยวนี้มันจะมีเทคนิคของเกาหลีคือเจอปันเคยเจอเคสที่แบบลูกค้าเนี่ยตัดกระดูกหูมาแล้วหูกลายเป็นสองข้างเนี่ยผิดรูปหูข้างนึงนี่คือแบบผิดรูปไปเลยแต่อีกเคสนึงเป็นเทคนิคของเกาหลีไม่ได้บอกให้บินไปที่เกาหลีนะจ๊ะแต่คือเล่าให้ฟังว่าที่ไทยไม่รู้มีหรือเปล่านะคะเขาตัดกระดูกที่หูไม่เปลี่ยนเลยค่ะหูเดิมไม่เปลี่ยนเลยแล้วปันก็มองว่าเอาตรงไหนมาคือพยายามเปรียบเทียบสองข้างคือแทบไม่เห็นเลยไม่รู้เขาเอาตรงไหนเขาบอกว่าเขาผ่าเขาไปเอาข้างในที่เป็นกระดูกวงหูชั้นในอะไรเนี่ยค่ะมันก็จะมีเทคนิคที่แบบเฮ้ยไม่เห็นเลยว่าแบบหูมีการเปลี่ยนแปลงใดๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเอามานิดเดียวอันนี้ก็ถ้าสมมติอยากจะทำจริงก็อยากขอเป็นเทคนิคที่แบบไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงหูไม่ได้เสียหายถ้าอยากจะทำนะแต่เดี๋ยวนี้ซิลิโคนดีๆก็มีนะคะทำแล้วก็อย่าไปให้กระดูกเล็กบางแหลมเกินไปนะคะไม่ค่อยโอเคใช่ใช่คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าทำแล้วอย่าให้หูมันดูดรอปจากเดิมก็แล้วกันถ้าทำแล้วจมูกสวยแต่หูดรอปจากเดิมเนี่ยเสียโง่แห้งแน่ๆนะฮะถ้าทำแล้วหูจะต้องไม่เสียหายแต่จริงๆผมว่าที่บอกอะซิลิโคนมันก็มีจะเป็นไม่รู้กี่หมื่นชนิดมั้งอะมันก็ไม่จำเป็นต้องไปเอาที่หูหรอกครับนะฮะเพราะบางทีถ้าเกิดไปทำแล้วหูมันกลับดรอปลงต้อยลงนี่คือเสียหายค่ะน้องคณะหมูกรอบนี่วันนี้โชคดีนะคะมาได้ห้าหกคำถามเลยนะคะพอจินแสหมิงมานะจ๊ะคณะหมูกรอบเพราะว่าเห็นนั่นแหละเห็นชื่อแล้วก็หิวแล้วเนี่ยคณะหมูกรอบเดี๋ยวเราจะให้ต้มถ้วยนะฮะแต่ด้านข้างเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะให้อีกไม่กี่คำถามเราไลฟ์มา1ชั่วโมงแล้วนะคะเราเกรงใจสินแสนะคะโอ้นี่จะ1ชั่วโมงแล้วครับเนี่ยเร็วมาก1ชั่วโมงแล้วเร็วมากเลยค่ะผู้ชายมีรอยปานกลางหน้าผากเป็นยังไงคะรอยปานที่กลางหน้าผากเลยค่ะอาพับอาพับไม่ดีฮะอาพับปานเนี่ย
ถึงแม้จะไม่ได้รูปแล้วไม่ได้แบบแต่มันก็จัดอยู่ในกลุ่มฝ้ากระเนาะจัดอยู่ในกลุ่มฝ้ากระมันขึ้นตรงไหนก็ไม่โอเคนะคะฐานะการก็แบบเรื่องงานเนาะราศีอะไรก็ไม่มีมันเคยเจอผู้หญิงมีที่ช่วงแก้มตรงเนี้ยเต็มก็จะเห็นว่าชีวิตแบบไม่ค่อยโอเคใช่เพราะว่าหน้าผากคือท้องฟ้าถ้าเกิดว่ามีปานขึ้นไปก็หมายความว่าท้องฟ้ามันไม่สว่างอะชีวิตมันติดขัดครับนะใต้คอเป็นเส้นค่ะมีผลต่อหัวใจไหมคะโอเคถ้าเกิดเป็น3เส้นเขาเรียกคอพระหรือคอสังเป็นคอของคนที่มีบุญแต่ต้องเป็นเส้นที่ชัดนะ3เส้นเนี่ยเขาเรียกคอพระหรือคอสังดีแล้วก็ไม่เกี่ยวกับอ้วนผอมด้วยบางคนผอมก็มีคอเป็นเส้นได้นะอันนี้เกี่ยวกับอายุไหมคะเกี่ยวกับอายุไหมคะเกี่ยวกับว่าต้องอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวเหมือนกันไม่เกี่ยวนะครับมีรักยิ้มเนี่ยมีรักยิ้มอาจารย์ปันเชิญได้เลยนะอันนี้เชิญได้เลยรักยิ้มก็จริงๆก็ไม่ค่อยโอเคนะคะตรงนี้เป็นมุมที่มันไม่ควรจะแบบพออายุ50กว่ามันก็จะเคลื่อนมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะมันไม่ควรจะบุ๋มมันควรจะเต็มนะผมเสริมต่อเลยนะครับขออนุญาตนะโอเคค่ะตำแหน่งเนี่ยเขาเรียกโฮยีเกงโฮยีเกงก็คือตำแหน่งหูเสือมันอยู่ที่อายุ58 59ถ้าตำแหน่งนี้บุ๋มลงไปชัดเจนตอน58 59ชีวิตมีปัญหาฉะนั้นเขาถึงต้องไปทำแซยิตตอน60ไงเพราะเขากลัวจะไม่ผ่านด่านนี้เขากลัวไม่ผ่านด่านช่วงอายุ58 59เข้า60ฉะนั้นตำแหน่งนี้ถ้าบุ๋มลึกเกินไปกลับไม่ดีผู้หญิงจะมีปัญหาเรื่องความรักแต่ผู้ชายที่มีรักยิ้มนิดนึงกลับเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่ก็ความรักก็วุ่นวายพอสมควรเสน่ห์มันเยอะไงนะฮะผู้ชายถ้ามีรักยิ้มแล้วตอนอายุที่เป็นเข้าหูเสือเข้าแสยิบจะเป็นยังไงด้วยคะอาจารย์ทำนายเหมือนกันเลยถูกไหมคะเหมือนกันไม่ควรจะบุ๋มลึกเกินไปนะครับมีขี้แมงวันที่หูขี้แมงวันก็พลังก็น้อยกว่านะหูก็ต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะคะแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะเขาเรียกอะไรอ่ะแต่ละตำแหน่งจะทำนายไม่เหมือนกันนะคะใช่ตัดสินจมูกดีไหมครับวันไหนวันนึงอาจารย์ปันกับผมเนี่ยต้องคุยกันเรื่องไฝอย่างเดียวเลยเพียบเลยใช่ไหมคนจะถามมาเยอะมากมีไฝเยอะมากเลยตัดปีกจมูกดีไหมจริงๆแล้วก็อยากให้ตัดด้วยจบข่าวเลยนะถ้าตัดปีกจมูกกันนะมีเหนียงดีไหมคะอันนี้คนหรือไก่อูฮะเนี่ยมีเหนียงเนี่ยฮะคนเขาเป็นคนคนเหรอไก่เขาเป็นคนที่ปลอดไม่ได้คนก็อย่าไปมีเยอะเกินไปมันน่าเกลียดอ่ะถ้าเกิดว่ามีคาง2ชั้นพอมาโป๊ตีเกงก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหนียงเลยออกมาอย่างเงี้ยไม่ดีหรอกมันดูน่าเกลียดนะคะไม่แต่ถ้าเป็นคาง2ชั้นน่ะโอเคโอ้เหนียงคือชินแฉมายถึงนี้เลยหรอเป็นไก่งวงเลยหรอคือบางคนคือต้องถามว่าคําว่าเหนียงคืออะไรถ้าเป็นคาง2ชั้นเล็กๆมาเสริมเค้าเรียกโป๊ตีเกงไงทําให้ตําแหน่งนี้สมบูรณ์ขึ้นแต่ถ้าเกิดมันห้อยลงมาเยอะเกินไปก็น่าเกลียดนะนะฮะผู้หญิงมีไฟนี่มีไฟแล้ววันนี้มีแต่คนถามเรื่องไฟเยอะมากเลยอะค่ะยาวไปหลังจะมันหลังนี่มันมาไล่เรื่องไฟก็กระหนกแก้มคือเขาบอกกระหนกกระหนกแก้มมันคือตรงไหนวะเนี่ยผมไม่เคยเจอกระหนกแก้มขวากระดูกน้องก็ต้องพิมพ์ผิดสินแสกระดูกโหนกแก้มเหรืออะไรอะงงกันเนี่ยน่าจะประมาณนั้นแหละโหนกแก้มขวาไงคือรีบพิมพ์กลัวไม่ทันกลัวไม่ทันแล้วบอกเราให้ทีมคำถามกระดูกโหนกค่ะน่าจะทั้งสองอย่างโหนกแก้มขวาเดี๋ยวนะกระโหนกแก้มขวาและขี้แมงวันแก้มซ้ายคือแบบว่าแก้มน้องสองข้างไม่โอเคมีทั้งขี้แมงวันมีทั้งกระดูกกระโหนกเต็มไปหมดโหนกแก้มไม่ควรมีค่ะโหนกแก้มควรใส่ๆนะจ๊ะไม่ควรนะฮะผู้หญิงที่มีฝ้ามีกระที่โหนกแก้มเสียหายครับการงานติดขัดความรักเสียหายนะมีไฟบนเนินอกค่ะอันนี้ขยับขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะพี่แซ่เขาไม่ลงแล้วค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าขยับขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกสักพักจะลงไปข้างล่างแล้วมันอยู่แถวนี้มันเคยประสบการณ์เคยจัดไปเลยครับโอเคเนินอกไม่เป็นไรก็จะถ้าไฟสวยนะไฟดีมีคุณภาพไม่ได้ไฟที่เป็นเม็ดกระดำกระด่างหรือว่าไฟสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเป็นไฟแดงยิ่งดีเลยอ่ะคือเนินอกคือคุณจะมีเสน่ห์ทางแพทย์นิดนึงนะคะมีเสน่ห์ทางแพทย์อะครับจ้ะค่ะทางแพทย์บนเตียงเลยค่ะแพทย์จะตรวจภายในอย่างเดียวเลยนะคะใช่ใช่ก็ถ้าเกิดว่า
แต่ถ้าเกิดว่าเคลื่อนไปใกล้ๆหน้าอกก็มีลูกดีนะคะแต่อาจจะแต่งงานช้านิดนึงครับอุ้ยมีปานที่ลูกตาคุณจักริดอีกแล้วค่ะอาจารย์ปานดำที่ลูกตาไม่ดีกับความรักนะครับคุณจักริดนะต้องไปเจอกับแม่ไม้นั่นแหละถึงจะถูกชะโลกอาจารย์คะน้องนี่บอกว่าไม่มีชนีตนใดอยากมีฝ้านะคะอาจารย์เหรอคะเขาบ่นมาไม่ถามนะบ่นลอยๆโอเคโอเคคนนี้ก็ตามเราสองคนมาพอสมควรนะคุณนัทนันเขาบอกว่ากลางหน้าผากเป็นโหนกค่ะอาจารย์มีโหนกกลางหน้าผากค่ะอันนี้เป็นโคขุนหรืออะไรวะเนี่ยมีโหนกกลางนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะตรงนี้นะโอเค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 เดินพระอาทิตย์พระจันทร์น่าจะตรงนี้อาจารย์ถ้ามันไม่ชัดมากก็โอเคแต่ถ้าชัดเกินไปก็ไม่ดีหรอกนะคุณนัทนันนะฮะวันนี้เขาเป็นแฟนคลับที่น่ารักมากเลยเขามาส่งกำลังใจตลอดค่ะต้องดูว่ามันโหนกมันชัดไหมอ่ะคือถ้ามันชัดมากเกินไปไม่ดีหรอกนะครับถ้าโหนกนะครับเงินพระอาทิตย์พระจันทร์แบบขึ้นกระดูกนี่ก็คือแบบความสัมพันธ์กับพ่อแม่ก็เป็นไปด้วยความแข็งกร้าวนิดนึงนะคะใช่บางคนก็มีปัญหาไม่ดีค่ะไม่ได้รับการบางคนก็มีปัญหาเรื่องมรดกเรื่องอะไรก็มีถ้ามันชัดเกินไปนะฮะค่ะเมื่อกี้เห็นเคสหนึ่งเขาบอกว่าไปเติมไฟค่ะอาจารย์จะไปเติมไฟอ่ะจะช่วยได้ไหมเหมือนแบบถ้าบอกไฟตรงนั้นดีตรงนี้ดีแล้วไปเติมไฟจะช่วยได้ไหมคะอาจารย์โอ้ยอย่างนั้นเอาปากกาเมจิกไปเลยแล้วกันนะงั้นให้ยึดปากกาเมจิกอันนึงโธ่เอ้ยไม่ได้ไฟนี่มันเกิดจากไม่ได้นะครับต้องเกิดจากธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะฮะไปเติมไม่ได้หรอกค่ะค่ะโอเควันนี้ผ่านมา1ชั่วโมงกับ10นาทีแล้วยังคำถามยังมีมาเรื่อยๆเลยแต่ว่าเราเก่งใจสินแสแล้วนะคะวันนี้แบบใครที่อยากจะติดตามนะคะเรื่องเกี่ยวกับโงเฮงนะคะเกี่ยวกับโงเฮงเดี๋ยวอาจารย์ปันก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะคะถ้าโอกาสดีๆก็อาจจะได้เชิญสินแสมาอีกนะคะเพราะแต่ละเชิญได้แต่ละครั้งนี่คือแบบว่าอาจารย์ต้องไปจุดประทัดก่อนสินแสหมิ่นถึงจะมานะไม่ได้มาง่ายๆเลยนะคะไม่ได้มาง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใช่เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวพูดแบบเสียงให้ฟังทีนี้อาจารย์เดี๋ยวขอสรุปก่อนใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะปรับโงเฮงโอ้โหคำถามยังมาเรื่อยๆเลยไม่อ่านแล้วนะเพราะว่ามันแบบจะ4 ทุ่มแล้วนะจ๊ะก็คือเรื่องของโงเฮงนะคะมันจะดูได้จริงๆอย่างที่บอกแหละเพราะว่าสินแสก็ดูมาตั้งแต่เกือบ30 ปีนะคะทั้งดูทั้งศึกษาจากตำราศึกษาจากตำราแล้วก็จากอากงเลยนะซินแสนะพอซินแสปันไปเห็นมาแล้วเห็นรูปนะเพราะว่าท่านเสียไปแล้วไม่ได้เห็นรูปของอากงรูปเหมือนแบบเฮ้ยยังไงว่าอายุ100 ปีหรือไงไม่ใช่นะจ๊ะคือคงแต่ไปเห็นรูปถ่ายมาแล้วนะคะว่าก็เป็นผู้ที่แบบซินแสก็มีชั่วโมงบินจากการดูโงเฮงนะคะเพราะว่าเวลาตำราเขียนมายังไงพอเราก็ไม่เท่ากับเรามาอ่านโงเฮงแล้วเราก็ไม่เห็นชีวิตของลูกค้าของเราจริงๆเนาะซินแสเนาะซึ่งแบบมันจะไม่ได้ผิดไปจากตำราเลยแบบส่วนใหญ่แล้วก็เพียงแต่วิถีชีวิตในอดีตกับปัจจุบันน่ะมันมีความแตกต่างเช่นในอดีตไม่มีเรื่องของศัลยกรรมผู้หญิงไม่ได้ทำงานนอกบ้านพอเรามาอ่านโงเฮงเราก็จะต้องมีการปรับหรือมีการอะแดปต์กันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ซินแสบอกแล้วก็ย้ำอยู่แทบจะบ่อยๆทุกคลิปเลยต่อให้โงเฮงดีแต่หน้าเป็นจังหวะเป็นจังหวะใช่ไหมหน้าหงิกเป็นจังหวะพลังชี้สีชี้พลังออร่ามันก็ไม่ออกมามันก็ไม่ได้ช่วยให้หงเฮงเราดีขึ้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนยิ้มเก่งพลังความคิดดีๆนะคะก็สามารถช่วยในเรื่องของหงเฮงของเราได้วันนี้ซินแสก็มายืนยันแล้วก็มาให้ความรู้เรื่องหงเฮงแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะติดตามเรื่องของหงเฮงก็สามารถติดตามได้ที่เพจของอาจารย์ปานแล้วก็เพจของซินแสหนิงบางทีเราสองคนก็จะไปโผล่กันไปโผล่กันมาอยู่นิดนึงนะคะว่าเมื่อ3 ปีที่แล้วก็เคยได้ฝากโดยเป็นศิษย์ของซินแสหลังจากที่ตัวปันเองได้ศึกษามานะคะแล้วก็แบบยังรักแล้วก็เคารพสินแสแล้วก็ติดต่อกับสินแสมาตลอดเลยนะคะก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่อาจารย์ปันเนี่ยเคารพมากๆเลยนะคะแล้วใครสนใจเรียนดูเกี่ยวกับดูดวงนะคะหรือว่าแบบติดตามที่ YouTube แฟนเพจของสินแสหนิงได้อันนี้ขายของให้เลยนะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะดูโงเฮงหรือว่าอยากจะไปดูฮวงจุ้ยนะคะก็สามารถติดต่อผ่านซินแสหมิงได้เลยนะคะวันนี้นะคะซินแสหมิงทิ้งท้ายฝากอะไรไว้ในเรื่องของโงเฮงหรือว่าในเรื่องที่เราคุยกันวันนี้สักนิดนึงนะคะ
ได้ครับมีหลายคนมักจะตั้งคำถามว่าอาจารย์คำว่าโง่เฮงดีทำไมบางคนเนี่ยดูเป็นคนไม่ดีเลยทำไมรวยเขาโง่เฮงดีเหรอคือคุณต้องแยกแยะให้ออกนะโง่เฮงดีกับคนดีหรือคนไม่ดีมันคนละเรื่องกันอาจารย์ปันนึกออกเลยใช่ไหมคือบางคนเนี่ยอาจจะหน้าตาขี้โกงอ่ะเฮ้ยแต่โง่เฮงดีก็มีหรือบางคนที่นิสัยดีไม่โกงแล้วโง่เฮงดีก็มีหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ดีแต่โง่เฮงไม่ดีเขาก็ลำบากก็มีหรือบางคนที่โง่เฮงไม่ดีแล้วก็นิสัยไม่ดีด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยฉะนั้นคำว่าโง่เฮงดีกับนิสัยหรือคนดีไม่ดีเนี่ยต้องแยกกันให้ออกแต่สุดท้ายแล้วการที่เราคิดดีมีความสุขมี mindset ที่ดีสิ่งนี้สำคัญที่สุดมันจะดึงเอาพลังงานที่ดีดึงเอาสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวเองได้แบบไม่ต้องไปรออะไรเลยก็อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ปานเขาบอกว่าที่เราคุยกันว่าโง่เฮงดีแต่นั่งหน้าเป็นมังเอกทุกวันเลยเงี้ยคือนั่งหน้าไร้อารมณ์ทุกวันอ่ะแบบหน้าตาอารมณ์ไม่ดีอ่ะใครเห็นก็ไม่อยากคุยด้วยการติดต่อการค้ามันก็ไม่มีฉะนั้นสำคัญที่สุดคือโง่เฮงดีแล้วเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงมันไม่ค่อยดีนะคุณลองปรับเปลี่ยนระบบ mindset ความคิดนิดนึงทำซ้ำๆบ่อยๆเดี๋ยวมันจะดึงสิ่งที่ดีเข้ามาแน่นอนดึงเงินจะค่อยๆเปลี่ยนด้วยพอล่าจะค่อยๆมาถูกต้องถูกต้องครับนะฮะนิดๆนึงค่ะสินแสแล้วจริงๆแล้วคำว่าดีของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนแบบโง่เฮงดีมีเงินร้อยล้านหรือบางคนโง่เฮงดีฉันขอมีความสุขมันไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดพูดตรงนี้เดี๋ยวผมขออีกนิดนึงบางคนโง่เฮงดีจากอะไรผู้หญิงบางคนโง่เฮงดีคือประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานผู้หญิงบางคนโง่เฮงดีสามีอุ้มชูสามีดูแลสามีเลี้ยงแทบไม่ต้องทำงานเลยก็มีเนี่ยมันมีโง่เฮงดีหลายแบบไงอาจารย์ปานบางคนผู้ชายบางคนโง่เฮงดีอ่อนได้มรดกมาก็จัดเป็นกลุ่มนึงผู้ชายบางคนคือโง่เฮงดีที่ผ่านมาชีวิตลำบากแต่บุกเบิกจนประสบความสำเร็จในชีวิตก็มีอีกเหมือนกันถูกไหมอาจารย์ใช่แล้วมันมีหลายแบบมากมันมีหลายแบบก็คือขอให้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ไปในทางที่ดีไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองบางผู้หญิงบางคนที่เคยมาดูกับอาจารย์ก็มาดูกับอาจารย์ปันนะคะก็ไม่ได้มีสามีนะคะหรือบางคนก็มีสามีแต่ว่าความสุขของเขาแตกต่างกันนะคะโอเคนะคะก็ขอให้หาตัวเองที่เจอแล้วมีความสุขกับทุกคนวันนี้ขอบคุณสินแสหมิงอีกครั้งนึงนะคะดีครับพวกเราปรบมือทางบ้านนะอยู่ทางบ้านก็ปรบมือขอบคุณดินแสนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ปันด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราจะบ๊ายบายทุกคนไปตรงนี้นะคะส่งเข้านอนกันนะคะบ๊ายบายครับสวัสดีครับฮิงสวัสดีครับครับ